อีกหนึ่งกรณีครับที่เกี่ยวข้องกับแฟนคลับนะที่หลายคนก็จับตาล่าสุดเนี่ยมาจากภาพการขึ้นโชว์ที่ญี่ปุ่นครับของน้องสาคูหรือว่าซากุระมิยาวากิครับจากวง HKT48 ในญี่ปุ่นแล้วก็วง IZONE เนี่ยนะฮะในเกาหลีใต้ครับโดยวงเนี่ยเพิ่งจะยุบไปอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายเมษายนที่ผ่านมาก็ทำให้ซากุระเธอคนนี้ครับบินกลับบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีภาพโชว์ล่าสุดออกมาแต่ว่าช็อตที่มีปัญหาเนี่ยคือระหว่างที่ซากุระโชว์อยู่ก็มีแฟนคลับผู้หญิงคนหนึ่งลองดูภาพตามนะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าเธอก็เป็นเพื่อนของตัวศิลปินเองนี่แหละขึ้นไปบนเวทีพร้อมถือป้ายข้อความเป็นภาษาเกาหลีตามภาพนี้นะฮะบอกว่าฉันเป็นแฟนคลับแล้วก็เชียร์แต่ซากุระซึ่งจากภาพดังกล่าวเนี่ยก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลากหลายประเด็นครับทั้งเรื่องที่ว่าเป็นการล้อเลียนเหล่า IZONE หรือว่าแฟนคลับของวง IZONE เนี่ยนะครับชาวเกาหลีหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวกล้าทำแบบนี้เหมือนไม่คิดจะกลับมาทำพาหากินที่เกาหลีใต้อีกแล้วหรือเปล่าขณะเดียวกันนะครับมีการตั้งคำถามว่าคนที่ถือป้ายขึ้นไปเนี่ยคนญี่ปุ่นแต่ทำไมถึงกลับเขียนเป็นภาษาเกาหลีแฟนๆญี่ปุ่นที่ชมกันอยู่เขาจะโอเคหรือเปล่าครับแล้วงงนะไม่รู้ใครเป็นใครใครทะเลาะกับใครแล้วตอนนี้เหมือนสรุปแหละว่าใครว่าขึ้นไปทำแบบนี้แล้วแฟนคลับฝั่งเกาหลีเนี่ยจะว่ายังไงคือไม่แน่ใจว่าในเรื่องของโชว์เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เซนซิทีฟหรือเปล่าเพราะบางทีเรื่องของเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นเขาจะมีประเด็นบางอย่างที่ขัดกันนิดหนึ่งในสมัยอดีตนะคะ